และใครที่รอลุ้นความรักของคู่นี้เจมส์มาและคิมเบอรี่กับโค้งสุดท้ายก่อนอวสานพุธพฤหัสนี้ลูกแก้วต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าลุ้นกันต่อไปไม่บอกหรอกค่ะแต่คืนนี้ลูกแก้วมีคู่กัดที่สำคัญอีกคู่ของเรื่องนะคะที่แฟนๆก็จิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วอาชญาและมิลันตีป๊อปถากูและอายกมลเนตรที่ล่าสุดก็ชิงป่าหน้าเค้กโดยการลงเอยกันแบบไม่ธรรมดาสมกับเป็นคู่กัดคู่จิ้นกันจริงๆเลยค่ะกรี๊ดดังๆให้กับความจิ้นฟินเวอร์ของคู่กัดตลอดการป๊อปอายป๊อปถากูลอายกมลเนตรในละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะมาโชว์ความสวีทหวานจนน้ำตาลช้อนโต๊ะอย่างเรียกพี่ในฉากถ่ายภาพเวดดิ้งสุดอลังการของชยากรและมิรันตีที่นอกจอเขินหน้าแดงเป็นมะเขือเทศชำวาวกันทั้งคู่เพราะทั้งเรื่องก็ได้ไฟท์กันตลอดไม่ส่อความกุ๊กกิ๊กสักนิดแต่พอมีบทหวานก็จัดหนักมากจนผู้จัดแอนทองประสมต้องออกโรงเป็น acting coach ด้วยตัวเองฉากนี้ฉากเดียวรับประกันว่าแฟนๆได้จิกหมอนขาดกระจุยให้สมกับที่ลุ้นมาตั้งแต่ต้นเรื่องแน่ๆเลยค่ะจัดมากค่ะนี่หน้าหล่อๆนะถูกต้องเออหนูก็เป็นฉากสวีทหวานๆใสๆเบาๆของเราสองคนหวานจริงนะผมก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบหวานขนาดนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่เล่นละครมาหนูก็เหมือนกันหนูเล่นละครน้อยกว่าพี่ขอคอนเฟิร์มว่าหวานมากแล้วไม่เคยทำในละครเรื่องไหนมาก่อนฉากนี้ฉากเดียวครั้งแรกในชีวิตเราทั้งคู่ครับผมส่วนคู่พระนางคุณหนูอนุสนิยากับคุณหมอวัดจะมีดราม่าต่อหรือว่าแฮปปี้เอนดิ้งต้องติดตามคู่จิ้นเฉพาะกิจ JK เจมส์มาคิมเบอรี่ในตอนจบวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้2ทุ่ม15นาทีทางช่อง33ค่ะ